ครับนี่ก็เสือแบบเก็บเล็บอยู่ถ้าปวดใครจะไปตอยไหมก็ไม่รู้อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติผมให้คุณพูดถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่19ใครก็ได้ครับคุณจะพูดอะไรก็ได้หรือว่าตัวแทนของทีมไหนก็ได้ว่าความพิเศษของแต่ละทีมในการที่พูดถึงหน้าทีมครับมีอะไรพิเศษให้กับแฟนๆครับเอารวมๆกันดีกว่าครับครับทั้งคอนเสิร์ตเนี่ยความพิเศษมากที่สุดเลยคืออะไรอะไรเนี่ยมาดูที่งานนะครับก็ AF Fan Festival ก็แสดงว่าเป็นงานที่จัดเพื่อแฟนๆทุกคนโดยเฉพาะนะครับกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่มีแค่คอนเสิร์ตครับมีตั้งแต่บ่าย2ยันค่ำบ่าย2มีอะไรบ้างโดนครับโอ้ไปครับทำไมจะพูดไม่ต้องยกมือเลยคือถามเลยว่าคุณเรียนอยู่ไงคุณพูดถามอยู่คือแบบว่าบ่ายสองนะเชิญครับต้องยกมือตลอดเราจะมีกิจกรรมซีโร่คุณเป็นอย่างนี้เลยครับคือเป็นเกมใครที่เคยดูการ์ตูนมาก่อนเราจะเห็นแบบเคยเห็นแบบอะไรนะละครสัตว์อย่างเงี้ยแล้วจะมีเกมแปลกๆมาให้เล่นเยอะเลยเช่นชอบแล้วมาถามได้รู้แล้วเกมนี่อย่างเช่นแบบว่าจะมาเล่นปั่นแปะอะไรกันอย่างงี้ธรรมดาเกินไปแล้วเช่นแบบว่าเล่นหมากคอสก็เอาตัวคนลงไปเล่นหรือว่าจะเป็นซูโม่ใครอยากปั้มกับใครเตรียมต่อแถวได้นะใครมวยปั้มยังไงซูโม่จริงๆก็จะใส่ชุดตัวใหญ่ข้อมูลไม่ได้มาแค่นี้ได้มาแค่นี้ข้อมูลไม่ได้มีข้อมูลไงครับเดี๋ยวคือนอกจากเกมเนี่ยเรายังมีบูธร้านอาหารในเกมใช่ซึ่งเมื่อเราสื่อ PDF เนี่ยก็นอกจากจะมีคนที่เก่งทำอาหารเนี่ยจะลงมือทำด้วยแหละแต่คนที่ไม่เก่งเนี่ยจะเป็นแผนกว่าเจ็ดจ่าแล้วนักทีมจะอยู่ในแผนกทำหรือแผนกไม่เก่งครับอยู่ในแผนกที่ซ่อนอยู่ข้างหลังคือถือว่าเอางี้ดีกว่า4คนนี้ใครอยู่ในแผนกทำอาหารบ้างก็ไม่มีไม่มีแต่ว่าเช่นใครพี่ปูนนี่แอร์พวกนี้ใครนะที่ทำโยกเก่งๆปูนี่ยกให้เลยอ่ะปูนี่เรื่องกินต้องยกให้เขาจริงแล้วจะมีแป๊บด้วยเป็นแผนกแบบว่าขโมยกินไม่มีนะแล้วไม่ใช่เรื่องทำแล้วก็มีเป็นพี่โจเป็นสำหรับเก็บของที่เหลือเดี๋ยวพวกคุณจำได้ไหมว่าสมาชิกในทีมคือใครบ้างยอมก่อนเลยครับครับมาเป็นนี่ในการวัดความสามารถการจำของทีมอะไรสมมุติเก็บพลอยบอกมาเลยครับซักซีโร่ยูไนเต็ดคนที่หนึ่งเอาสิมีใครบ้างมีอ๊อฟครับแล้วก็มีตอนมีพี่บอยครับมีแท็บบี้กริดนะครับสำหรับเอฟผมแล้วก็มีปั๊มกรีนหมิงโจ้แจ๊ดโด่งอะไรนะคุยฝ้ายครับพริ้งครับผมแล้วก็โบครับโอ้จำแม่นนะครับพี่ออฟค่อนข้างแม่นนะจำแม่นจำแม่นโอ้ตำแหน่งนี้ลืมเมื่อกี้บินได้ทีมต่อไปครับเอิร์ธเควสค่ะไม่ต้องดูโฟยค่ะจำไม่ได้แล้วพี่ใครบ้างเอิร์ธเควสนะคะก็เอฟสองเนี่ยก็จะมีที่อายุมากที่สุดคือพี่พาดนะคะร้านอะไรน้ำมันนายนะน้ำมันนายคราวนี้เขาก็จะไปขายพระเครื่องในงานด้วยไม่ใช่ครับ F2 มีโจว่านพี่ใหม่ F3 มีก้อ F4 มีนัท
ลูกโป่งที่อิงแคทบอลนะครับ AM5 มีมิกกี้แล้วก็อาทีครับ AM6 มีอิทออฟน้ำดีครับครับพยายามมองให้เป็นนกฟีนิกซ์พยายามไว้ก่อนมันก็นกตรงหางนั่นแหละเออใช่เออใช่เขามีหางเป็นนกฟีนิกซ์ไปเลยตอนแรกคิดว่าเป็นไม้กระบอกไม่ใช่ไส้กรอกเหรอบ้าออกแนวเนี่ยขึ้นเสียงนะตลาดมาเข้าสมาชิกครับเอาบ้างไปเลยครับเดี๋ยวจะลืมเหมือนกันครับนัทฟิวนะครับแล้วก็สาวๆจริงๆนะครับครับคนนะมีพี่เชอรี่พี่เปิ้ลนะฮะพี่มินพี่ซาร่าพี่ลูกตาพี่เปี้ยวแล้วก็พี่บูน่านะครับแล้วก็จากวันบีโซนะครับนอกจากผมแล้วก็มีรอนมีแท็บมีว่านะครับแล้วก็แก๊งร็อกนะฮะจากเอฟซีนะครับผมมีพี่แพรมีพี่สิทธิ์มีพี่ติแล้วก็จบด้วยน้องค่ะพี่สันนี่คือสมาชิกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวให้มันจอดลิขสิทธิ์แน่นอนแต่ทีมีอะไรพิเศษกันบ้างแต่ว่าตอนนี้มาถึงเกมก่อนไหมใช่แล้วนะครับไหนๆก็มาแล้วนะฮะเราก็ต้องมาแสดงความสามารถนิดนึงใช่ว่าแต่ทีมคมได้ขนาดนี้ใครจะเก่งกันยังไงแน่นอนว่าเราจะแบ่งออกเป็น3ทีมเกมต่อวันนี้คือเกมหัวกระป๋องครับหัวกระป๋องเราจะจับคู่กันครับใช่จับคู่กันทีนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าตุ่นอยู่กับหมีได้ไหมไก่กับหมีไม่ได้ไก่ร้อนแล้วหมีเย็นเหมือนกันเอาเป็นไก่กับเสือก็ไม่ได้เสือกินไก่หมดนะครับไก่กับตุ่นน่าจะดีไก่ก็ตุ่นต้องมุดหมีอยู่ดีรู้สึกตุ่นดีกว่าทำไมต้องไก่เป็นยังไงผมกับคิวคู่กันอยู่แล้วจับคู่เฮ้ยต้องบอกก่อนว่าเกมอะไรต้องบอกเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีกว่าเพื่อความเสมอภาคเราทั้ง6คนเลยนะฮะจะมาโอ้น้อยบอกกัน